โอ้ยนี่มันเสียงอะไรกันโอ้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 กุยอยากกินอะไรกับท่านเองสิยะคุณแม่กำลังทำอะไรอยู่หรอครับโทรเรียกคนมาจัดการหนูไงนะจ๊ะนี่แม่แม่นังเพื่อนหนูเหรออ๋อนั่นเพื่อนหนูเหรอใช่เขาชื่อไทเลอร์ด้วยนะครับนี่ลูกตั้งชื่อให้มันด้วยเหรอก็คือว่าลูกเนี่ยไปเล่นกับเพื่อนก่อนนะครับคุณแม่นะออกไปก่อนนะโชคดีจ้าโอ้ยถ้าจะไม่ยอมให้ไอ้หมึกแดงนั่นมาอยู่บ้านฉันเด็ดขาดเราไปห้ากันเถอะโอ้ยเด็กๆจะไปไหนกันล่ะจ๊ะเรากำลังจะไปห้างกันนะครับอู้งั้นเหรอนั่นขึ้นรถมาสิจ๊ะอ๋อโทษนะนั่นในถุงนั่นคืออะไรนะโอ้มันคือฉันเล่นเป็นคุณหมออยู่นะมันได้กี่นี่เนาะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยดูข่าวดีเลยล่ะช่วยก่อนว่าไงนะช่วยก่อนช่วยก่อนดีๆก่อนเอาน้ำยานี่ล่ะไปตัวกันนะน้ำยาพิเศษแน่เฮ้ยมึงสิกูเนี่ยไอ้พวกเด็กดอกเออหมดแล้วเหรอไปวะมาแล้วค่ะโอ้คุณมาแล้วเออนี่ใช่บริษัทกำจัดหนูไหมคะพ่อใช่ครับเรามาจากบริษัทกำจัดหนูเราตั้งขาหมาขาแมวขาหมูขาไก่มากมายเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะโอ้ป้าผมไม่ได้พูดอะไรสักนิดเลยผมไม่ได้พูดเลยนะโอเคผมจะเข้าไปทำงานแล้วนะวิเศษมากเลยค่ะเข้ามาเลยว่าแต่คุณฆ่าแมวได้เหรอป้าผมฆ่าหมาโชคดีนะนี่แหละนี่แหละที่เราต้องการเธอยังเด็กเกินไปจะซื้อของแบบนี้นะพวกเราไม่ใช่เด็กแล้วนะเราก็มีสิ่งนี้ดูยังไงก็เด็กชัดๆเขาเล่นมุกตลกด้วยหวยแตกมากเลยอ่ะอะไรวะแล้วเราจะทำอะไรกันต่อดีล่ะไม่รู้สิไปตกปลากันไหมเผื่อชีวิตจะดีขึ้นเจ้าหนูฉันมีงานอยากให้เธอช่วยหน่อยนะเธอสนใจไหมแล้วมีงานอะไรให้ช่วยเหรอครับโอ้มันง่ายขนาดนี้เลยเหรอวะก็ช่วยเอาขนมมันนี่ไปส่งให้หน่อยนะถึงเวลาแกงตายแล้วมาทำอะไรกันวะโอ้พระเจ้าชายแปลกหน้าค่ะเด็กสองคนช่วยด้วยเสร็จเรียบร้อยเอาล่ะทีนี้ก็ล็อกแขนหนูสองตัวมันมาติดกับดักหนูมันคงตัวเล็กมากเลยจ้าช่วยสงสัยคนจับหนูได้หรือไม่ฉันน่าคงตายนานแล้วอะไรนะนี่พวกเธอเข้ามาที่นี่เดี๋ยวไม่รู้ไหมที่นี่มันคืออะไรนะผมคิดว่านี่คือปาร์ตี้เดือนสยองถูกของนายผมคิดว่านี่คือปาร์ตี้เดือนสยองฉันคิดว่าเธอไม่รู้จักปาร์ตี้เดือนสยองคุณหมอคุณก็แค่เต้นตามพวกเราแบบนี้ฉันคิดว่าจะไม่ใช่เดือนสยองของวันนี้แล้วข้าวเราต้องรีบไปร้านขนมแล้วเฮ้ยพวกขี้แพ้มาทำอะไรกันตรงนี้หรือพวกนายจะกลัวพวกมันทำไมวะนายจะไม่ได้เหรอเรื่องเมื่อวานนั้นสัปหลาดน่ากลัวผมมาโอ้ใช่มันน่ากลัวมากเลยเขาอยากเจอคุณนะพอกันได้แล้วพวกแกน่ะไม่ใช่ไปจะตกอับย่ำแย่ย่ำดีตั้งแต่พวกแกโผล่มายังไม่ใช่ก็ไม่มีอะไรดีเลยใจเย็นก่อนนะลูกพี่ไม่ต้องมายุ่งกับฉัน
ก็ดูบาสองพวกนี้มันทำให้ชีวิตฉันกำแย่ฉันคือหัวหน้าแก๊งเด็กแล้วทำไมชีวิตฉันต้องมาพังกว่าเด็กสองคนนี้นั่นอะไรนี่ก็คือเฟรดดี้แบร์